ันนี้เราเริ่มแล้วใช่ไหมเสียงแบบแสบสุดแสบโสดประสาทเด้อมาแล้วมาแล้วไหนขอดูนิดนึงมันกำลังขึ้นเตือนนะคะคุณเริ่มไลฟ์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตวางไมค์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเขาจะไม่ว่าเราใช่ไหมถ้าเราจะแอบมาไลฟ์ในส่วนกันแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมหมายถึงผู้บริหารเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกเนาะหรือเปล่าไม่หรือน้องบอกไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยฮัลโหลได้ยินเสียงไหมอะทุกคนบอกหน่อยอยากไป400กว่าคนหุ้ยมาเร็วจังเลยพวกเธออยู่บ้านใช่ไหมล่ะไปไหนไม่ได้สินะเอาได้ยินเขาจะไม่ว่าเราใช่ไหมถ้าเราจะแอบมาไลฟ์ในส่วนได้ยินพี่ขออนุญาตมันมีอีกเครื่องนึงจะเอาไว้ใกล้ๆตรงจุ่มไหมเอามาเผื่อไว้ใช่เดี๋ยวพี่ขอเบาอันนี้ก่อนขอบคุณค่ะคุณพันศักดิ์บอกว่าเป็นกำลังใจให้รักนะทุกคนพี่มันนี่เองนะคะไม่ใช่แบบว่าผู้อพยพแต่ว่าเราต้องพยายามนะวันนี้อยู่กับทีมงานอีก3คนก็แน่นไม่ต่างกันเพราะว่าเราจะต้องเข้ามาทำภารกิจเก็บของเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วก็เลยมีความเห็นตรงกันเนอะว่าแบบคิดถึงส่วนของเราเหมือนกันเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงดังนั้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะเอาซะหน่อยดีกว่าไหมทุกคนถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะแท็กเพื่อนที่คิดว่าอยากมาเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คนะเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้นั่งอยู่ในรถกอล์ฟนะคะเราจะพาเที่ยวทริปหากวันนี้ในเมื่อไม่สามารถมาเที่ยวได้ด้วยตัวเองนะคะก็อยู่บ้านฟินฟินแท็กชื่อเพื่อนที่เราอยากจะพามาเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คกันใครอยากไปเครื่องเล่นไหนนะคะพิมพ์เมนต์มาได้เลยนี่พี่เมนี่นะคะอยู่หน้าสนามสนามไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะม้าหมุนนะเดี๋ยวเราจะพาตะเวนชมสถานการณ์นะคะโดยรอบนะวันนี้ต้องบอกว่าคิดถึงมากเลยนี่ขนาดปิดไปแค่ประมาณ1สัปดาห์เองเห็นมั้ยมาหมุนเนาะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็เงียบเหงาเมื่อไรทุกคนนะคิดถึงว่านะน้องๆตอนนี้ก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสวัสดีค่ะพิมเบอรี่นะคะฮัลโหลคุณนิชาสวนสยามเปิดเมื่อไหร่อยากจะเปิดไวๆเหมือนกันนะตอนนี้ถ้าคนที่เคยมาเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คก็จะพอรู้ว่าบริเวณด้านขวามือของพี่เมนี่ซึ่งเป็นซ้ายมือของทุกคนก็คือจะเป็นบูมแมลงนั่นเองนะคิดถึงบูมแมลงไหมไหนขอเสียงคนรักบูมแมลงหน่อยพิมพ์ตัว B มาเลยนะคะใครเป็นแฟนคลับบูมแมลงนะจ๊ะพิมพ์ตัว B มาเลยสวัสดีคุณโจ๊กเกอร์ค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณถาปกรณ์นะคะไปอีกเปล่ามาเลยนะถ้าตอนนี้ยังไม่สามารถมาได้นะคะแท็กชื่อแล้วก็มาเที่ยวทริปกันเดี๋ยววันนี้จะพาขออนุญาตแบบพาไปวนตรงโซนตรงนู้นนิดนึงได้ไหมว่ามีตรงไหนน่าสนใจกันบ้างเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมาแล้วยังเดินไม่ทั่วดีไหมยังเดินไม่ทั่วเราก็อาจจะพาวนดูได้ในจำนวนนึงละกันนะเพราะว่าเราต้องบอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้ขออนุญาตใครเรามากันเองแล้วเราก็อยากไปดูเครื่องเล่นไหนพิมพ์มานะคะนี่น้องบีบอกว่าชอบมากค่ะชอบบูมแมลงค่ะแล้วก็เล่นมาแล้ว3รอบคุณชินวัฒน์ก็พิมพ์บีมามีอีกเครื่องเล่นใช่ที่นานๆทีที่พี่มินิจะได้ขึ้นไปเล่นคือวานหอชอบมากนะคะใครเคยเล่นวานหอบ้างวานหอพิมพ์ตัว W มาใครเคยเล่นวานหอนะคะพิมพ์ W มาเลยคุณใหญ่กอคุณใหญ่ก้อยใช่ไหมไปด้วยมาเลยแท็กชื่อเพื่อนมาเลยนะคะคุณแฮร์รี่ก็บอกว่าพิมพ์บีมาก็คือเป็นแฟนคลับบูมแมลงเหมือนกันเนอะเนี่ยเห็นไหมเงียบเหงาแบบนี้นะคะวันนี้พี่มินี่พามาเที่ยวทริปดีกว่าโคโปรดิวแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะของเราเนี่ยหน้าแน่นกว่าพี่มินี่อีกเมื่อกี้ก่อนจะไลฟ์ถามว่าทำไมมันหน้าพี่มินี่มืดๆแกสองคนใส่แว่นดำไงคือแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะคะนี่ทางซ้ายมือของพี่มินี่หรือเป็นหน้าจอของทุกๆคนนี่ตรงนี้คือวานหอนะคะหรือที่เราเรียกว่าเรนเจอร์นั่นเองเดี๋ยวจะให้ทางน้องช่างภาพของเรานะคะช่างกล้องโพสให้ดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะที่ได้ฟิลเหมือนเราเข้าไปอยู่ในตัวของ
ปลาวาฬแล้วก็มันจะพลิกตรงที่แบบหมุนแบบ360องศาเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่เห็นไหมคุณแฮร์รี่กับคุณชินวัตรก็ชอบวานเหาะนะจ๊ะน้องบีก็ชอบวานเหาะนะน้องสินีนาฏเนาะสินีนาฏก็ชอบเนี่ยวานเหาะคิดถึงไหมใครคิดถึงวานเหาะพิมพ์ W มาเลยนะจ๊ะนี่คุณสุภพใช่ไหมฮะคุณสุภพนะบอกว่าซื้อบัตรไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหมดอายุสิ้นปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยจ้ะใจเย็นนะคะเดี๋ยวก็ได้มาจริงๆหลายคนถามนะคะ2คําถามกับพี่เมนี่มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แอดมินเนาะหลายๆท่านก็โอ้โหก็นําตอบกันวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตอบ2คําถามนี้ก่อนเนาะเพราะว่า1ทุกคนถามว่าสยาม Amazing Park เราจะเปิดเมื่อไหร่นะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเนาะถึงวันที่จะเปิดอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องรอเฝ้าระวังด้วยแล้วก็ต้องรอประกาศจากทางส่วนของกทม.ด้วยแล้วก็เพื่อสนองนโยบายของทางส่วนราชการนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบนะคะในเรื่องของสังคมด้วยเพราะว่าสถานการณ์นี้ก็ค่อนข้างรุนแรงเนาะอย่างที่เราเข้าใจกันดีดังนั้นเนี่ยก็จะต้องนะคะเคร่งครัดซึ่งสยาม Amazing Park เนี่ยตอบสนองนโยบายในทุกรอบอยู่แล้วนะคะส่วนที่2เลยทุกคนก็จะมีความกังวลในเรื่องของซื้อบัตรมาแล้วพี่หนูยังไม่ได้มาเลยเอาปิดอีกแล้วทำยังไงนะคะใจเย็นๆทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอในเรื่องของนโยบายแล้วก็มาตรการในการที่จะชดเชยเนาะแล้วก็ช่วยเยียวยาในส่วนนี้อยู่แล้วซึ่งทุกคนไม่ต้องห่วงหลายๆคนเนาะที่เห็นในรอบที่แล้วก็มีการซื้อบัตรเอาไว้แล้วก็เป็นช่วงโควิดเหมือนกันซึ่งเราก็มีการเยียวยาไม่ต่างกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวางใจได้สยาม Amazing Park เรามีมาตรการในการช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะรอสักนิดนึงนะคะเพื่อให้แนวโน้มแล้วก็ประกาศต่างๆเนี่ยออกมาให้แน่นอนก่อนแล้วเราก็จะทำนโยบายของเราอะค่ะเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทุกๆคนในการรักษาในเรื่องของความสนุกแล้วก็ตั๋วต่างๆเนี่ยให้สามารถยังคงใช้งานได้นะคะแล้วก็ยังคงความสนุกไว้เช่นเคยนะจริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะปิดนี่แบบหลายๆคนฟีดแบคดีมากเลยเพราะว่าเรามีเทศกาลบิ๊กฮอลิเดย์ด้วยที่น่าตื่นเต้นนะมีทั้งโซนใหม่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามสยาม Amazing Park เราจะมีแบบพวกกิจกรรมดีๆมาอัปเดตอยู่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเห็นนี่ค่ะล็อกฟูมของเรานี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากปกติจะคิวยาวนะแต่วันนี้โอ้โหเงียบเหงาแม่ทุกคนคิดถึงมาถ้าใครคิดถึงล็อกฟูมนะคะพิมพ์ตัว L ให้พี่เมนี่นิดนึงนะรัวหัวใจพิมพ์ตัว L นิดนึงนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะคิดถึงมีคนแบบว่า W เสียวกว่า B แต่ W เสียวกว่า B ใช่ไหมมันจะเสียวแบบเป็นลูกๆป่ะวานเหาะใช่ไหมแต่จะบอกว่าที่พี่มันเนี่ยเล่นเครื่องเล่นแรกของทางสยาม Amazing Park อ่ะตอนที่แบบเข้ามาสมัครงานรู้ป่ะตัวไหนนี่ตัวเนี้ยด้านหลัง Enterprise เออใครเคยเล่น Enterprise พิมพ์ตัว E มาหน่อยเนี่ย Enterprise เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกเลยเพราะคิดว่าแบบมุ้งมิ้งสุดเปล่าจ้ะนะวันนี้ Enterprise แบบคิดถึงทุกคนมากนี่นะคะคุณพลกรคุณพลกรใช่ไหมจ๊ะนะบอกว่าพิมพ์ตัว L มาชอบล็อกฟูมเนาะล็อกฟูมนี้ก็แบบเป็นเครื่องเล่นยอดนิยมนะคะแต่ว่าพี่เมนี่เนี่ยมีความฝังใจและความทรงจำกับ Enterprise มากๆเลยนะคะใครที่เคยเล่น Enterprise ต้องพิมพ์ตัว E ให้แล้วนะใช่ไหมนี่คุณอริยาก็พิมพ์ตัว L มาขอบคุณมากนะคะคุณมานัสวีก็พิมพ์ตัว L มานะคะขอบคุณมากเลยคิดถึงค่ายลูกเสือส่วนสยามนะคะคุณกัลยากรบอกมานะอ๋อคุณกัลยากรเคยมาเข้าค่ายที่สยาม Amazing Park อยู่แล้วใช่ไหมถ้าใครไม่เคยมาเข้าค่ายเนี่ยเชยนะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าค่ายไม่เป็นไรเราก็มาใช้บริการได้แต่อย่างที่บอกเนอะเดี๋ยวรอมาตรการก่อนเพราะว่าทางสยาม Amazing Park เนี่ยคุมเข้มในเรื่องของมาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการ DMSTTP ของเราเนี่ยเราก็เข้มงวดเหมือนกันนะโอ้ยตัวอีเยอะมากขอบคุณมากเลยนี่นะแบบเป็นตัวจริงนะเนี่ยสุดยอดนะคะคุณวัฒนัยใช่ไหมคุณอริยาตัวอีแล้วก็น่าจะต้องเล่นตัวไหนตัว G ได้ตัว G ตัวถ้าเล่นตัว E ได้ใช่ไหมเมื่อกี้โปรดิวบอกว่าก็จะต้องไม่พลาดตัว G คืออะไรใครรู้บ้างตัว G ไหนพิมพ์มาก่อน
ตัว G ตัว G ไหนตัว G เครื่องเล่นตัว G ไหนพิมพ์มาตัว G คืออะไรโอ้โหอีเอาไว้เล่นหลังจากสวนน้ำครับแห้งพอดีเอ็นเตอร์ไพรส์คุณชินวัตรบอกนะคะเป่าผมเป่าผมผมปลิวถ้าเล่นตัว E ได้เมื่อกี้โปรดิวบอกต้องไม่พลาดตัว G ใครพิมพ์ตัว G มาหน่อยตัว G ตัว G ดูซิว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้สยามอเมซิ่งพาร์คหรือเปล่ามาตัว G ตัว G ตัว G นี่แบบว่าคุณพัทบอกว่าพาไปโซนไดโนเสาร์หน่อยนะจ๊ะนี่ตัว G ของเราคือใจแอนด์ดอบนั่นเองทุกคนสูงมากเราจะบอกว่าใจแอนด์ดอบของเราอะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันเนาะวิวก็ต่างกันไม่รู้ว่าใครเคยเล่นตัว G ด้านไหนกันบ้างเนาะอะโปรดิวเคยเล่นตัว G ด้านไหนสีชมพูฝั่งสีชมพูใช่ไหมนั้นเลือกสีช่างภาพสีเหลืองค่ะสีเหลืองแต่พี่มินี่ยังไม่กล้าขึ้นเลยรอก่อนแต่ว่ามันก็น่าจะเสียวนะมันแป๊บเดียวใช่ไหมขอถามความรู้สึกหน่อยไปขึ้นเราเป็นยังไงบ้างอะจุ่มเหรอพอเดียวเนี่ยก็เหมือนวิญญาณยังอยู่ข้างบนแต่ว่ากายหยาบอะลงมาแล้วกายหยาบลงมาแล้ววิญญาณยังลอยอยู่ข้างบนใช่ว่าอ่ะแล้วน้องแป้งคือตอนกลางคืนนะคะก็แบบว่าเสียวนิดนึงแต่ถ้าตอนโลก็คือแบบแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวใช่ไหมแบบว่าแบบไม่ทันได้หายใจไม่ทันได้หายใจคือแวบเดียวใช่ไหมตอนขึ้นอาจจะเสียวเพราะมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมนี่คุณวัฒนัยบอกว่าจีเนี่ยไปแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า4รอบนี่เหมือนตกเหวอันนี้คือแบบสุดจริงนะคะคุณสุดจริงนี่บอกว่าคุณแอลบอกว่าอยากให้พาไปโซนวอร์เทคหน่อยครับวอร์เทคอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนะก็จริงๆนี่เราเก็บไว้ไหมเดี๋ยวก่อนใจเย็นเราช่วงนี้เราไม่มีรายได้นะต้องบอกแบบนี้นะช่วงนี้เราไม่มีรายได้มาซ่อมเสาเราต้องเก็บไว้น้องพารากอนบอกว่าเป็นการซ้อมตายนะจ๊ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยไม่แต่ว่ามันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่านะใครเครียดเหมือนกันเนาะเวลาเราเครียดกดดันจริงๆนะจุดเริ่มต้นของความปลุกความกล้าใช่จะบอกว่ามีหลายคนนะทุกคนเมาถือว่าเป็นโอกาสเมากันมีโควิดมารอบ3มีหลายคนนะน้องที่รู้จักกันบอกว่าไปตรวจมาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเธอเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเราพยายามที่จะไม่เครียดไงแล้วเราแต่ว่าเราเก็บไว้ข้างในใช่ไหมแต่พวกเราอ่ะไม่เป็นเพราะอะไรบางทีเราเครียดเราก็เดินมาปล่อยแบบปล่อยพลังมาปลดปล่อยมาระเบิดอารมณ์จริงๆการที่มาสวนสนุกหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของแบบไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าเราสามารถที่จะมาปลดปล่อยความเครียดได้นะเพราะจริงๆการกรี๊ดการที่ได้แบบระเบิดอารมณ์ออกมามันเป็นการปลดปล่อยอย่างนึงโดยที่แบบเพลิดเพลินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มีแขกเฮ้ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษอ่ะเธอตรงวอร์เทคจ้ามีแขกรับเชิญพิเศษทุกคนค่ะตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงที่เรากำลังเคลียร์เนาะกำลังปรับปรุงสวนด้วยอย่างที่บอกในหลายๆรอบนะเราก็ปรับปรุงสวนอย่างปีที่แล้วรอบแรกเราก็ทาสีเดี๋ยวรอบนี้เราตกแต่งสวนใหม่อีกนะคะนี่เห็นวอร์เทคของเราใช่ไหมใครเล่นวอร์เทคพิมพ์ตัว V ใครเป็นแฟนคลับวอร์เทคพิมพ์ตัว V มาหน่อยจ้าคุณน็อตบอกเปิดหรือยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดนะคะตอนนี้ยังปิดอยู่จ้ะน้องกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์สาวสวยของเราวอร์เทคเนี่ยมากสุดกี่รอบโอ้โหพี่น่าจะ3นะมากสุดแต่จำได้ว่าเคยมีแฟนคลับของเราอะมากสุด5รอบวอลเทคก็คือจะพีคสุดนั่งหน้าสุดก็คือพีคสุดจริงนะคะแล้วก็แบบน้องพัดบอกว่าอยู่พื้นยังหวาดเสียวเลยนะ หมายถึงว่าเมื่อกี้ใช่ไหมตัวใจแอนด์ดอบใช่ไหมชอบเนาะสนุกมากเลยตัววีน้องแอลบอกนะคะ เล่นไม่ต่ำกว่า5รอบสวัสดีน้องการน้องพารากอนบอกว่าเช็คตัววีแสดงว่าก็มาเล่นด้วยใครที่พิมพ์ตัวอักษรตัวไหนนี่คือแสดงว่ามาเล่นด้วยกันนะใครที่ซื้อบัตรเอาไว้ยังไม่ได้มาใช้แท็กชื่อเพื่อนที่เราอยากจะพามาเที่ยวเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราพามาดูเนี่ยเซอร์เวย์คร่าวๆก่อนนะมาเที่ยวทริปกันจ้ะคุณรักกันเมื่อยังหายใจบอกว่าวีอันนี้แหละหัวใจจะวายเอาหรอโอ๊ยทำไมเครื่องพี่มันไม่ขึ้นนะเครื่องนั้นขึ้นใช่ไหมบอกว่าอันนี้แหละหัวใจจะวายนี่ไงต้องมีคนช่วยอ่านคอมเมนต์นะบางคนถ้าพิมพ์มาครั้งเดียวแบบบางเครื่องมันไม่ขึ้นนะพิมพ์ซ้ำได้นะทุกคนวีสนุกมากๆ6รอบเลยเหรอคุณโกโก้เทลใช่ไหม
โอ้โห6รอบเลยเหรอจริงเหรอถ้า6รอบแล้วคือพักหรือว่า6รอบติดการเออติดกันติดกันหรือเปล่าเอาดีๆเอาดีๆเออใครที่ซื้อบัตรไปแล้วยังไม่ได้มีโอกาสมาแท็กเพื่อนแท็กชื่อคนที่อยากจะให้มาเที่ยวด้วยกันวันนี้พามาเที่ยวทริปเล่นกันแบบว่าสนุกสนานไม่ได้เราก็พามาดูเพื่อให้หายคิดถึงก่อนเพราะว่ารอบแรกที่ปิดไปเราทาสีใหม่เราปรับปรุงตลอดเวลารอบนี้ก็เช่นกันนี่แอบเห็นว่ามีแบบกรุบกริบกรุบกริบนะแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเออกรุบกริบกรุบกริบนะจ๊ะน้องพัทบอกว่าชอบมาถ่ายรูปค่ะเพราะว่ากลัวทุกเครื่องใจเย็นน้องพัทอย่างน้อยๆหนูจะต้องได้เล่นม้าหมุนถูกไหมลูกเออถ้าหนูไม่เล่นม้าหมุนคือมาไม่ถึงนะเพราะว่าม้าหมุนนี้ไมเคิลแจ็กสันราชาเพลงป๊อปของโลกยังเคยมาเล่นถ้าหนูไม่มาคือแบบไม่ได้มันต้องขึ้นนะมันเป็นแบบว่าตำนานของสยามอเมซิ่งพาร์คของเราเลยทีเดียวนะจ๊ะลูกนะคะคุณพานุพงศ์อยากไปดิมเวิลด์จ้าอันนี้คือแท็กอยากไปดิมเวิลด์จริงๆฉันก็อยากไปเซอร์เวย์เขาเหมือนกันนะเออเฮฮามากใช่แต่จริงๆแล้วมันก็มีจริงๆอันนี้เราต้องพูดจากใจจริงนะว่าแต่ละที่เนี่ยก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะเพราะอย่างดิมเวิลด์เราเองอ่ะเราก็ไปเล่นที่นั่นบ่อยเนาะนานๆอาจจะไปแบบสัก 2-3 รอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากที่จะแบบว่าไปเปิดบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ทางนู้นเขาก็มีมาเล่นเราเหมือนกันนะเราก็รู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือจริงๆเรารู้จักกันหมดแหละค่ะเพราะมันเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะคะเมื่อกี้พี่คนบอกอยากพาให้มาพาดูไดโนเสาร์อยากพามาดูไดโนเสาร์เราก็พามาแล้วทางด้านนี้จูราสสิกแอดเวนเจอร์ของเรานะคะเอาพิมพ์ตัวเจมานิดนึงนะคะใครที่คิดถึงไดโนเสาร์นี่เรามีพื้นที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะแสดงตัวอย่างไดโนเสาร์นะจ๊ะอยู่ทางด้านซ้ายมือของพี่เมนนี่นะคะหรือเป็นขวามือของกล้องนะคะนี่จริงๆแล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาดูแลแต่ว่าเราก็จะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนาะมีพนักงานที่ยังคงมาดูแลเรื่องของความสะอาดต้นไม้การบำรุงรักษาเครื่องเล่นต่างๆเพราะว่าเรายังคงมีรอบในการทนุบำรุงแล้วก็แมนเทนแนนซ์ด้วยเหมือนกันนะน้องพัดบอกว่ามาหมุนไม่พลาดค่ะอะไรไม่เกิน10ขวบหนูเล่นได้หมดจ้าเออเลิศมากจ้าลูกนะคะแสดงว่ามาหมุนนี่คือเล่นบ่อยสุดแล้วใช่ไหมคะน้องพัดขานะคะกุ๊กกุ๊กบอกเปิดเมื่อไรคะกุ๊กกุ๊กพี่ก็อยากจะเปิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะลูกแต่ว่ารัฐบาลเขายังคงขอความร่วมมือก่อนนะเราก็ยังคงต้องคุมเข้มกันไปนะตอนนี้ยังมาไม่ได้แท็กชื่อเพื่อนแท็กชื่ เขาเรียกว่าอะไรนะลูกเด็กเล็กแดงไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มินิจะพาเที่ยวทริปไปก่อนแน่นอนบรรยากาศสุดท้ายเราจะพาไปจบที่ทะเลเทียมแน่นอนเพราะว่าทุกคนคิดถึงทะเลเทียมแล้วพี่มินิก็คิดถึงความน้ำถูกป่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะร้อนเราก็อยากโดดน้ำอยู่แล้วนะคะแล้วเนี่ยขนาดตอนเนี้ยเราปิดอยู่เห็นไหมยังมีการดูแลจัดสวนนี่ความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ของเรานะคะซึ่งโซนตรงนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านผีสิงนั่นเองนะใครที่ชอบ Big Double Shock หรือว่าบ้านผีสิงพิมพ์ตัวอะไรดี Ghost นะ B Ghost พิมพ์ Ghost มาพิมพ์ Ghost มาGhost ก็เป็นตัว G ก็ได้อ่ะเนี่ยพี่เมนี่เคยไลฟ์เข้าไปกับโปรดิวใช่ไหมน้องจุ่มเนาะเราเคยเข้าไปด้วยกันเนาะไม่ได้สาระอะไรเลยไลฟ์นั้นไม่ได้สาระอะไรเลยคิดถึงล่องซุ้งกับบ้านผีสิงน้องกัญญากรอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้า Big Double Shock ของเราวันนี้จากที่วังเวงอยู่แล้วคือวังเวงหนักไปกว่าเดิมเพราะว่ามีหลายคนถามเหมือนกันนะว่าพี่ขาทำไมหน้า Big Double Shock ของเราเนี่ยถึงต้องมีเซียนอยู่ด้านหน้านะคะคือเพราะว่าต้องบอกว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของเมืองนรกสวรรค์ใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานะดวงเวงนะเนี่ยจริงๆเคยมาแอบแบบตอนเย็นๆที่คนน้อยๆอ่ะไม่ต้องเข้าหรอกแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอ่ะพูดจริงอยากไปเล่นแล้วคุณน็อตบอกนะคะใครเคยเข้าบ้านผีสิงบ้างพิมผีก็ได้พิมผีก็ได้ภาษาไทยพิมผีมาเลยใครเคยเข้าบ้านผีสิงพิมผีเคยเข้าไปประมาณ 3-4 รอบตอนนั้นแต่รู้สึกเหมือนแบบวิวบางอย่างมันก็ไม่ที่เดิมนะรอบนี้ได้ข่าวว่าเขาก็จะปรับปรุงด้วยนี่ข้างในอ่ะรอบนี้เขาปรับปรุงบ้านผีสิงนะทุกคนมีใครหลงตรงเขาวงกบมันจะมีจุดเขาวงกบเนาะวงกบสิเอ๊ะวงกลดวงกลดโอเคฉันพูดถูกแล้ว
ขาวงกรดเออใครที่หลงตรงเขาวงกรดบ้างเนาะบ้านผีสิงเนาะผีมากผีสนุกมากเออคุณสัจธรรมบอกว่าเด็กสงขลาคิดถึงสวนสยามคิดถึงด้วยถ้าจะเล่นถ้าใครยังไม่รู้ว่าเป็นชอบเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามให้มาเล่นบ้านผีสิงเออจริงถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าสรุปแล้วฉันเป็นแบบเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามอันนี้จริงๆสามารถเอามาใช้ในกิจกรรมทีมบิลดิ้งได้นะหรือแบบว่าสมมติในกลุ่มเพื่อนยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มทำรายงานทำกิจกรรมมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ดูว่าใครเดินออกหน้าสุดคนนั้นให้เป็นหัวหน้ากลุ่มไปเลยทุกคนเออเป็นวิธีที่ดีนะใช้ได้โปรดิวแกคิเอทมากบอกเลยนะคะบางคนแบบดูแบบว่าเหมือนจะเป็นผู้ตามแต่ถึงจะแบบวิ่งนำไงอ๋อวิ่งนำใช่ไหมแกวิ่งนำนี่คือวิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งข้างหลังเอาดีนะคะคุณสัจธรรมบอกว่ารถไฟห่อสีแดงเล่นแล้วตะคิวยึดตูดมากตะคิวยึดตูดรถไฟลังสีแดงเอารถไฟห่อสีแดงน้องพัดบอกว่าผีเคยครั้งเดียวค่ะน้องพลากรบอกว่าเข้าทุกครั้งที่ไปอันนี้ใช่ไหมเออดีผีอันนี้ผมเข้าบ่อยใช่ไหมคุณโกโก้เทลนะคะจนสนิทกับพวกผีเลยผีจริงใช่ไหมผีจริงหรือว่าผีไม่จริงเอายังไงดีมีใครอยากให้พาไปไหนอีกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือด้วยความที่เรานั่งรถกอล์ฟเนอะมันอาจจะไม่ได้สามารถเข้าซอกซอยได้ทุกเครื่องแต่ว่าถ้าตรงไหนที่พอจะขับฉบไปได้เดี๋ยวพี่มันนี่จะพาไปละกันนะคุณชีพจรบอกไม่กลัวเลย คือน่ากลัวกว่าผีกับพี่มันนี่นะ จะบอกให้ก่อนนะคะคุณสัจธรรมถามเปิดวันไหนอย่างที่บอกเนอะว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของประกาศนะคะจากส่วนรัฐบาลก่อนนะคะคุณระดาวันบอกว่าวิ่งจนรองเท้าหลุดจ้าเออวิ่งนำหรือว่าวิ่งแบบวิ่งนำข้างหน้าหรือวิ่งออกข้างหลังเออเอาดีๆนะคะว่าเป็นฝั่งไหนกันแน่นะคะใช่มาเออบอลลูนเรสนี่ก็เป็นน้องแป้งกับน้องจุ่มเล่นบ่อยมาบอลลูนเรสจริงๆมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแต่ถ้าขึ้นไปก็คือเหวี่ยงนะก็เหวี่ยงเนาะก็จุบจิบเนาะตอนแรกเราก็ดูแบบสีสวยๆจะบอกว่าบอลลูนเรสมีคนถ่ายรูปสวยมากนะเออแต่โซนเนี้ยมันด้วยความที่สีเยอะเวลาเล่นมันก็จะแบบสวยเนาะใช่สวยแล้วก็ดูมุ้งมิ้งจริงๆเลือกมุมกระเช้าเนาะถ่ายก็สวยนะจริงเนี่ยจริงๆมี1 2 3 4 5 6 5สี6สีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยสามารถที่จะถ่ายรูปแบบเป็นชุดๆๆๆอย่างงี้ได้เลยนะจ๊ะกัญญากรบอกว่าล่องซุงเดี๋ยวเนี่ยข้างหน้าเราเป็นล่องซุงนะคะเดี๋ยวเราจะแบบพาผ่านอีกสักรอบหนึ่งไปรถไฟรางเหลืองคิดถึงแฟนเก่าโอ้ยเดอะลูปเหรอโอ้ยแฟนเก่างี้งี้งงงี้งงงี้แฟนเก่าโอ้โหผ่านไปเดอะลูปแล้วอ๋อเดอะสี่เออเราก็ผ่านใช่ไหมอ่ะปาเดี๋ยวพาไปนิดนึงชิลเราอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเนาะก็ไปเรื่อยๆนี่ด้านซ้ายเราจะผ่านล็อกฟูมนิดนึงอ่ะแพนให้เห็นล็อกฟูมนิดนึงให้เห็นล็อกฟูมนิดนึงนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมนิดนึงนี่กรุบนะคะบรรยากาศอย่างที่บอกนะถ้าขาดพวกยูมันก็ดูเงียบเหงานี่ของจองกันเฉยแล้วก็เพื่อขาดพวกยูมันก็จะดูเงียบเหงาแล้วถ้ามีเรามันก็จะแฮปปี้นี่เฉยมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้เว้ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้อันนี้รถไฟรางเหลืองนะก็จะมีอันนี้ฝั่งบูมแรงนะคะก่อนหน้านี้บูมแรงเป็นอีกสีนึงนี่เป็นสีใหม่แต่เดี๋ยวรถไฟรางเหลืองของเราถ้าเป็นของเก่าจะเป็นของตัวออริจินอลก็คือเดินลูปนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าแฟนเก่าคือเหลืองไหนเออเหลืองใหม่หรือเหลืองแบบออริจินอลนะไปดูปลายเห็นไหมเห็นหางไหมตอนนี้มันอาจจะดูเป็นสีแบบพาสเทลนะออกอ่อนๆ นิดนึงเห็นไหมพาสเทลไหมอ่ะใครที่คิดถึงสยามอเมซิ่งพาร์คแล้วอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวนะอย่าลืมแท็กชื่อเพื่อนนะวันนี้พาเที่ยวทริปไม่ต้องออกไปไหนไกลแค่กดติดตามทางเพจของเราไว้พี่มินี่ก็จะพามาเที่ยวทริปเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนมีคนขอปลาหมึกหรอมีคนขอปลาหมึกด้วยหรอเธอเออมอนสเตอร์มอนสเตอร์รู้ไหมเครื่องเล่นแรกของสยามอเมซิ่งพาร์คเนี่ยคือมอนสเตอร์นะโอ้โหมอนสเตอร์อยู่กับเรามา40ปีแล้วหรอไม่น่าเชื่อแต่วันนี้ก็ยัง
ให้ความสนุกกับทุกคนอยู่เลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะเป็นแบบเป็นวัยกลางคนแล้วว่าเขาก็ยืนหยัดที่จะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนแล้ววันนี้พี่นี่เคยเล่นแล้วนี่ใช่พี่เคยเล่นแล้วพี่คิดว่าพี่ปลาหมึกหรือพี่มอนสเตอร์ของเราต้องดีใจแน่เลยเพราะว่ามีคนคิดถึงเขาไงนึกออกไหมบางคนอาจจะไม่คิดถึงร็อกแอนด์โรลไงคะคุณขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่ไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงปกอันเนี้ยคือพี่จะบอกว่าเล่นไปใครเคยเล่นร็อกแอนด์โรลพิมพ์ตัว R น้ำลายยืดไม่ยืดพิมพ์พูดยืดไม่ยืดพูดค่ะร็อกแอนด์โรลเนี่ยคุณจะทำว่าของคุณตับน้ำตาไหลเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแบบเนี่ยล็อกแอนด์โรลเนี่ยคือแม้กระทั่งตอนนั้นที่อะไรนะที่ก๊อปกับโฟมาถ่ายอ่ะน้ำลายไหลนะกลัวมากแต่เป็นจริงแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใครที่เคยเล่นพิมพ์ตัว R มาเลยนะคะไหลไม่ไหลพูดด้วยนะคะน้ำลายดีไหมอะไรอย่างนี้นี่ๆๆเห็นไหมขอให้ฤดูหนาวมาไวๆโควิดจะได้ไปเนี่ยเห็นไหมแบบทุกคนก็คิดถึงเราก็แบบมันไม่ใช่แค่เราอ่ะแต่ทุกๆคนพี่เชื่อว่าเราก็ต้องคุ้นเคยเนาะเราก็รู้สึกว่ายังคิดถึงสยามอเมซิ่งพาร์คคิดถึงเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเล่นที่เขาให้ความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มเนาะถึงแม้กระทั่งบางคนยังไม่เคยขึ้นน่ะมาถ่ายรูปก็คือฟินแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราพามาดูพี่ปลาหมึกก่อนนะคะพี่มอนสเตอร์หันหน้ามาทางเราพอดีเลยอะเหมือนรู้ซีนนะเหมือนรู้ซีนนะคะทุกคนพิมพ์ตัว M หน่อย M หน่อยพี่มอนสเตอร์นะคะนี่พี่มอนสเตอร์หลายๆคนนะคะรีเควสขอพามาดูพี่มอนสเตอร์หน่อยนะคะดีใจใช่ไหมนะวันนี้พามาให้หายคิดถึงเพราะว่าพี่เขาอายุ40ปีแล้วนะวันนี้ยังคงยืนหยัดที่จะให้ความสนุกกับทุกๆคนอยู่นะคะใครที่คิดถึงพี่มอนสเตอร์หรือว่าครั้งหนึ่งเคยเล่นพี่มอนสเตอร์หรือจำได้ว่ามีเพื่อนที่แบบเคยเล่นมอนสเตอร์นะคะพิมพ์หรือแท็กชื่อเพื่อนเลยนะจะได้แบบให้ทุกคนได้ได้มีเมมโมรีแล้วมีความทรงจำนะเขาอาจจะยังไม่ได้มาดูตอนไลฟ์สดเดี๋ยวมาย้อนดูก็ได้เนาะเชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้เล่นเพราะพี่เมนี่ล่าสุดตอนแรกก็คิดว่าเบาๆนะพอขึ้นไปเล่นจริงๆแบบเอาเรื่องนะเกินเรื่องมากงงมากแบบว่าแบบตอนแรกคิดว่าชิลเนี่ยเครื่องเล่นเราจะมีพิษสงแบบนี้นะคะทุกคนไม่สามารถที่จะแบบว่าวางใจเครื่องเล่นไหนได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณทันทิปบอกผ่านทุกวันเลยนะคะคนเร็วที่รักเธอปิดไหมคะปิดสิจ้าอยากเปิดเหมือนกันนะคะใครอยากพาไปเล่นเครื่องเล่นไหนเดี๋ยวเราจะผ่านอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะคะที่เรียกว่าเป็นทาวเวอร์สูงสูงนี่นี่นี่เห็นไหมมองไปไกลๆนะคะใกล้ๆกับพี่มอนสเตอร์ก็คือตัวทากาด้านะทากาด้าดิสโก้ของเรานั่นเองนะคะเฮ้ยได้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 คุณโคโค่เทสบอกว่าน้องมอนสเตอร์เหวี่ยงเบาๆและเพลินๆไม่แพ้กันนี่เป็นขวัญใจของเราเลยน้องพัดบอกนะขอบคุณมากเลยบ้านอยู่ใกล้เลยไปค่ะขอบคุณนะคะน้องทันทิปตอนนี้นะคะใครที่กำลังแบบคิดถึงเรานะคะสามารถที่จะแท็กชื่อเพื่อนได้นะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สยาม Amazing Park นะแล้วก็เก็บบรรยากาศนะคะเหมือนว่าได้มาเที่ยวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเที่ยวจริงก็เหมือนมาเที่ยวทริปนะหลายๆคนก็จะได้แบบหายคิดถึงเราก็จะยังมีความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆพอแบบเนาะดีต่อใจร้อนเนาะไปเล่นน้ำเนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วใช่ไหมมีอันนี้นี่ขวามือนี่ Siam Tower ของเราเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ใช่มันสูงมากมันสูงมากมันสูงมากแต่อันนี้คือสามารถเห็นวิวได้ถึง360องศานั่งอยู่ในกอนโดล่าเย็นๆใครที่แบบเหมือนเที่ยวเล่นจนแบบเวียนหัวแล้วไม่ไหวแล้วก็สามารถมาพักมาเบรกอารมณ์กันที่นี่ได้เดี๋ยวเราไปสวนน้ำกันบ้างไหมคะเนาะเนาะร้อนแล้วร้อนแล้วนะคะโอเคพี่จานหมุนก็มันใช่ไหมพี่ทากาด้าของเรานะคะนี่แฟนคลับของพี่ทากาด้าของเราก็มาด้วยนะจริงๆแล้วมีหลายเครื่องเลยที่ให้ความบันเทิงกับเราแล้วก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานใครช่วยพิมพ์บอกพี่เมนนี่หน่อยได้ไหมว่านับแบบในใจมาเล่นที่สยาม Amazing Park ได้เล่นทั้งหมดกี่เครื่องเล่นเอางี้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่ามาเราไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะแต่จริงๆเปล่าจ้าเธอเล่นแต่ส่วนน้ำไปก็คือครึ่งวันแล้วไหมครึ่งวันแล้วนะครึ่งวันแล้วนะเราเปิด10โมงเธอเล่นส่วนน้ำคือเท่าไหร่เลิกบ่าย4โมง
แล้วก็4โมงถึง6โมงเย็นก็คือได้เล่นอยู่ประมาณ 2-3 เครื่องอะไรแบบนี้อยากรู้จังว่าแต่ละคนที่มาเที่ยวที่สยาม Amazing Park เวลามาเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเล่นประมาณกี่เครื่องเล่นแต่บางคนเขาก็มาเล่นเครื่องเล่นเดียวก็มีนะแต่เล่นวนเล่นวนเล่นวนก็คุ้มอ่ะเออดิฉันก็ชอบนะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเครื่องเล่นไหนแล้วเราแบบเป็นแบบแฟนอ่ะเราก็อยากจะเล่นวนเล่นวนประมาณนี้เนาะโอ้ยมาถึงบรรยากาศที่เราคุ้นเคยคิดถึงมากก็คือทางเข้าสวนน้ำนะทุกคนตอนนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยด้านซ้ายมือมีอะไรกรุบกริบกรุบกริบก็ไม่รู้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นการแบบอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแบบตื่นเต้นเธอมันก็จะมีอะไรอุ๊ยขนลุกเลยเหมือนจะไม่รู้เลยอ่ะแต่อาการแบบแว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 บอะไรอย่างเงี้ยแวบ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 อะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าเราปรับปรุงทุกรอบแต่รอบนี้เราก็คือแบบไม่บอกว่าปรับปรุงอะไรใครที่บอกว่าเออเคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ต้องมาอีกเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอมินนะจ๊ะอยากถามว่าร้านค้าที่ขายของไซแอมอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะลูกนะเข้ามานะคะทางด้านขวามือก็จะเจอช็อปเลยก่อนที่จะเข้าไปซื้อตั๋วนะจ๊ะคุณทาวิกรคุณถาวิกรใช่ไหมบอกเล่นทุกอันครับดีมากนะคะคุณโคโคเทสบอกว่าเล่นครบหมดทุกอย่างหรอครับยกเว้น small world เพราะว่าส่วนสูงเกินไม่เป็นไรพาเด็กมาเราก็ขึ้นได้เหมือนกันเหมือนเป็นผู้ปกครองไงพี่ก็ใช้เทคนิคนี้เวลาที่แบบว่าเอ้ยอันนี้อยากเล่นจังเลยอยากเล่นหงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ผู้ใหญ่นั่งเราก็แบบว่าเอาลูกหลานคนอื่นลูกหลานคนอื่นมานั่งด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนกันใช่ไหมเขาให้ผู้ปกครองนั่งได้ใช่ไหมถ้ามีเด็กอะไรอย่างนี้นะลองดูนะนี่คือเทคนิคเลยบอกไว้หลายคนนะบอกว่าเออแบบเล่นอันที่ส่วนสูงแบบไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้เธอใช้เทคนิคเดียวกันนี้ถูกต้องไหมนะคะขอบคุณมากเลยคุณจิระบอกไม่ไปนานมากค่ะแท็กเพื่อนเลยนะคุณจิระนะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ถ้ามีมาตรการในการเปิดปิดที่แน่นอนแล้วนะคะจากทางรัฐบาลนะหลักๆเราจะดูที่ประกาศกทม.เป็นหลักเลยนะคะว่ากทม.เนี่ยมีประกาศในช่วงเวลาระยะเวลาไหนขอความร่วมมืออะไรบ้างของเราเนี่ยด้วยความที่พอเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะให้บริการคนได้ในปริมาณจำนวนค่อนข้างเยอะเราก็จะค่อนข้างสตริกในเรื่องของกฎระเบียบนะคะที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกับทางกทม.เป็นหลักเลย1ก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนและ2ก็คือเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงเนาะมันจะได้แบบว่าไม่แบบเสียอารมณ์เนาะแบบว่าเออแบบเล่นก็เล่นไม่สุดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบว่าทำทุกอย่างนะคะให้ถูกต้องแล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ก็สบายใจนะเหมือนสโลแกนของเรานั่นเองนะคะและโซนตรงนี้นะคะที่พาทุกคนมานะคะแน่นอนก็จะต้องเห็นน้ำบ้างนะถ้าพูดถึงสยาม Amazing Park ไม่เห็นน้ำมันคือมาไม่ถึงใครที่มาเออเนี่ยใครที่มารอบก่อนหน้านี้เนาะตอนช่วงซัมเมอร์ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะใครทันบีชบาร์บ้างใครทันบีชบาร์บ้างดูสิเราอุตส่าห์เนรมิตโซนใหม่ขึ้นมานะแล้วก็มีเครื่องดื่มเวลคัมดริงก์เอาไว้ต้อนรับด้วยแล้วก็ใครที่มาทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะต้องแบบว่าขยับตรงไมค์ออกก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าสายอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะทุกคนจะได้แบบพาทุกคนเดินบ้างเพราะว่าเห็นหมาล่มเนาะนี่คือให้เห็นการเดินทางกันสดๆเลยนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยล่มลื่นมากเลยนะคะแล้วก็โซนบีชบาร์ของเราเนี่ยนี่เราพาไปดูบาร์มั้ยเนาะๆเราเข้าทางนู้นดีกว่านะเนี่ยมีแบบว่าโซนใหม่ของเราที่บอกได้เลยว่ามาแล้วก็ชิลเอาได้เลยนะคะนี่มีแบบว่าการตกแต่งให้รู้สึกแบบมีอินสปายแบบติ๊กกี้บาร์เล็กๆแต่ว่าพอมาอยู่ในโซนแบบสวนน้ำสวนสนุกของเราแล้วอ่ะก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะคะและนี่คือบีชบาร์ของเรานะคะที่จะให้บริการเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีทั้งม็อกเทลแล้วก็มีทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็รอวันที่เราเปิดให้บริการก่อนละกันเนาะแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะมาจัดพวกมินิปาร์ตี้วันกงวันเกิดสามารถนี่มาเหมาโซนบริเวณบีชบาร์ตรงนี้ได้นะคะเป็น private zone ได้เลยตรงนี้ก็มีแบบที่นั่งที่ดู
พรีเมียมขึ้นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเหมาะกับการจัดปาร์ตี้ประมาณแบบ30คน20คนได้เลยแล้วก็ยังมีเมนูอาหารหลากหลายมากมายนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดถึงปะคิดถึงอ่ะเดี๋ยวเราจบกันตรงแถวนี้ดีกว่าเนาะหูน้ำยังดีอยู่เลยเนาะน่าเล่นมากเลยอ่ะหน้าทางนี้ได้มั้ยหน้าพี่แบบว่าได้ใช่มั้ยอ่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนหนูยังไม่ได้เล่นทะเลเทียมเลยค่ะอ่ะคุณเอมินนะคะเดี๋ยวเอาไว้เราก็มาใช้บริการเดี๋ยวรอให้เราเปิดก่อนละกันเนาะอย่างที่หลายๆคนชอบถามกันเข้ามาว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกนะคะพี่เมนี่อยากจะให้ทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไปก่อนเนาะสนองตามนโยบายของรัฐแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมมาตรการ DMHTTP นะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะอันนี้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันระบาดเป็นอีกระลอกนึงแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการอะไรนะปรับสายพันธุ์เนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะยังไงก็ทางสยาม Amazing Park นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะดูแลสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมื่อมีมาตรการใดๆของทางรัฐบาลออกมานะคะทางสยาม Amazing Park ก็จะสนองรับแล้วก็จะรีบประกาศนะคะแจ้งเตือนทุกๆท่านด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นส่วนของสิทธิประโยชน์แม้กระทั่งการซื้อบัตรหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางลูกค้าทั้งหลายเนี่ยค่ะได้มีการซื้อไว้แล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีมาตรการในการเยียวยาแน่นอนอยู่แล้วแต่ขอให้มีเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลออกมาอย่างชัดเจนก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากทุกการติดตามแล้วก็ใครที่ยังคิดถึงนะเราก็พามาดูกันแบบกรุบกริบแล้วนะแล้วก็คิดว่าเราต้องมานะมีโอกาสเราก็อยากให้มานะเพราะว่ากำลังสนุกเลยเนอะถ้าใครที่ทันบีชบาร์เนี่ยแบบช่วงเวลานั้นมีทั้งอะไรนะมีทั้งโชว์มีทั้งดีเจไลฟ์ด้วยเนอะแล้วก็โอ้โหเครื่องดื่มเนอะเมนูพิเศษนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นสเปเชียลแบบวาเคชั่นที่หลายๆคนก็คือมาเราก็ติดใจแล้วก็ประทับใจด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะตอนนี้มีช่องทางให้ติดตามเยอะแยะเลยทั้ง IG Facebook YouTube TikTok ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเพิ่มนะ LINE @อย่างเงี้ยก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งผ่าน